10ปีแล้วนะครับนะตอนนี้ตัวก็อยู่ที่นี่นะครับนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับที่เราตรวจยึดได้นะครับในบ้านของสุยให้เหวยนะครับก็เป็นรถLamborghini นะครับรถ Lamborghini นะครับรถ Ferrari นะครับ Lamborghini ราคา24ล้านป้ายแดงนะครับ Ferrari ราคา40ล้านนะครับแล้ว Rolls-Royce อีก40ล้านนะครับนะรวมถึงอาวุธปืนนะครับอีก2กระบอกนะครับนะเป็นตัว45ออโตเมติกแล้ว380นะครับรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าเหล้านะครับอีกจำนวนมากนะรวมประมาณ200กว่าขวดนะครับรวมถึงคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับเครื่องกระสุนปืนนะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกเซ็กทอยต่างๆนะครับนะในห้องก็จะมีลักษณะมีการใช้สารเสพติดนะครับนะเพราะนั้นตัวเดวิดนะครับนะประวัติจากการสืบสวนนะครับที่ผมนำเรียนท่านรองต่อศักดิ์ไปแล้วนะครับก็คือตัวเองเนี่ยอยู่เมืองไทยมา10ปีแล้วนะครับลูกก็เรียนที่กรุงเทพคริสเตียนนะแต่งงานได้ภรรยาเป็นคนไทยนะแต่ตนเองเนี่ยก็ผัวพันในเรื่องของของผิดกฎหมายทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออนไลน์การพนันออนไลน์นะครับสถานบริการที่ผิดกฎหมายนะรวมถึงการใช้ยาเสพติดนะครับเพราะนั้นในข้อหาที่เราตั้งสุนไทเหวยในขณะนี้นะครับเราตั้งข้อหาช่วยกันซ่อนเล่นนำพารับจำนำไว้โดยประการใดซึ่งเป็นของตนก็คือรถต่างๆนะครับเหล้าต่างๆนะครับรถเนี่ยเป็นชื่อคนอื่นหมดเป็นชื่อคนไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะต้องเอาคนไทยทั้งหมดเนี่ยมาสอบสวนเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นพฤติกรรมก็คือว่าตนเองเนี่ยมีเงินมากมายมหาศาลก็เกิดจากการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายก็เอาเงินเนี่ยไปฝากคนไทยซื้อรถนะครับรถเนี่ยซื้อเงินสดหมดนะครับนะแล้วก็เหล้านะก็ไม่เสียภาษีทั้งนั้นนะครับนะรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าเพราะนั้นความผิดเล็กน้อยเราเป็นคดีทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็จะนำไปสู่การดำเนินการตามมาตรการฟอกเงินนะครับนะครับนะเพราะนั้นอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องของสุนไทเหวยสุนไทเหวยเนี่ยก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งจากพี่ชูวิทย์นะครับนะก็เป็นเจ้าของเบบี้เฟสนะครับซึ่งก็จะอยู่ในกลุ่มของคนจีนทั้งหมดนะครับอีกส่วนหนึ่งแล้วครับนะฮะเราก็ได้ออกหมายจับนะครับในส่วนของคลับวันที่พัทยานะครับเมื่อวานเราออกหมายจับนายนิติพัฒน์หรือโกเอี่ยวนะที่ท่านเห็นอยู่ปรากฏตามสื่อนะครับนะที่ออกมาพูดจาว่าตำรวจมีการรับสวยนะครับหรือเจ้าที่รับสวยนะครับเมื่อวานก็ได้ออกหมายจับนายนิติพัฒน์ทันทีที่ออกหมายจับนะครับก็หาตัวไม่เจอนะครับเมื่อเช้าก็ไปดักตัวนิติพัฒน์จับกลุ่มได้ในช่วงเช้านะครับก็ตอนนี้ควบคุมตัวมาไว้อยู่ที่พัทยาแล้วนะครับก็นายนิติพัฒน์กำลังขยายผลต่อนิติพัฒน์เนี่ยก็คือเป็นนอมินีนะครับเพราะนั้นก็ต้องเรียกว่าท่านจะเห็นนะครับว่าบอลศูนย์เหรียญนะครับเหล่านี้ก็เหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญก็คือคนจีนเป็นนายทุนแล้วก็ใช้คนไทยเป็นนอมินีนิติพัฒน์ก็เป็นนอมินี1คนเดี๋ยวก็จะไล่ต่อไปอีกจนถึงจังหวัดตราดนะว่าปลัดอำเภอนะครับนายอำเภอนะที่ออกบัตรประชาชนให้กับนิติพัฒน์เป็นใครมันก็จะไปซ้ำรอยเดิมเหมือนในอดีตที่ผมเคยทำก็มีการดำเนินคดีกับเจ้าที่ฝ่ายปกครองอีกนะครับก็เป็นการออกบัตรประชาชนโดยมิชอบนะครับก็มันก็จะไล่ไปหมดนะครับอีกส่วนหนึ่งแล้วครับในส่วนคลับวันนะครับก็จะมีคนจีนอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือนายยู่ฉางเฟยนะครับยู่ฉางเฟยนะครับคนนี้เป็นเจ้าของคลับวันนะเป็นหนึ่งในเจ้าของนอกจากนายหมิงยู่ฉางเฟยเนี่ยนะครับมีบ้านหลังใหญ่โตในพัทยานะครับนะแปลว่าเมื่อวานยู่ฉางเฟยก็หลบหนีนะครับแล้วก็ไปถึงมุกดาหารแล้วเมื่อเช้านะครับ เราตรวจสอบพบนะว่าไปถึงจะกำลังจะข้ามนะออกจากมุกดาหารไปฝั่งลาวนะครับ เราจึงประสานกับตม.เพื่อถอนพาสปอร์ตนะครับตอนนี้ตัวควบคุมอยู่ที่ตม.ของหนองคายของมุกดาหารนะครับเพราะนั้นในส่วนขับวันตอนนี้จับเจ้าของไป1นอมินีไป1นะครับส่วนในส่วนของยานาวานะครับก็ตอนนี้จับเดวิดไป1นะเดี๋ยวขยายผลต่อ
แล้วก็ในส่วนเรื่องการตัดนิ้วนะครับที่เป็นคนจีนเหมือนกันนะครับเมื่อคืนจับตัวผู้ต้องหาที่ตัดนิ้วได้1นะครับวันนี้กำลังไล่ต่ออีก2คนนะครับก็น่าจะมีความก้าวหน้าได้ตัวนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ท่านรองต่อศักดิ์ได้มอบหมายวางแผนร่วมกันกับชุดสืบสวนนะครับแล้วให้ผมนำกำลังไปเมื่อช่วงเช้านะครับเดี๋ยวภาพรวมนะครับในการกำหนดมาตรการในการวางแนวทางป้องกันและที่จะเดินหน้าต่อเดี๋ยวขออนุญาตกราบเรียนท่านรองต่อศักดิ์ครับรองปปครับครับเชิญไปต่อครับครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่ชูวิทย์นะครับหลายเรื่องที่เราได้รับข้อมูลมาเนี่ยก็ได้จากพี่สื่อมวลชนแล้วก็พี่ชูวิทย์ก็เป็นหลักหนึ่งแล้วก็ไม่เคยมองข้ามแล้วก็เป็นนโยบายของท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ท่านผบ.ตร.ที่จะให้ใช้นโยบายเชิงรุกเกี่ยวกับเรื่องของสถานบันเทิงเราใช้มาตรการทางกฎหมายที่ใช้อย่างแรงควบคุมสถานบันเทิงเลยนะครับท่านไม่ควบคุมในเรื่องของอาวุธที่เข้าไปในสถานบันเทิงเรื่องของเด็กอายุไม่ถึงหรือแม้กระทั่งยาเสพติดเมื่อเราตรวจสอบพบเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบเราก็จะใช้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดยกเลิกปิดเลย5ปียกเลิกใบอนุญาตหรือท่านแอบมาเปิดอีกเปลี่ยนชื่อคนเราสอบได้ก็ถือว่าท่านทำผิดใช้ความผิดซ้ำซากก็จะโดนอีก1ปีนั้นโทษจำเลยแล้วเราใช้ยาแรงในการปฏิบัติเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของมาตรการป้องกันนะครับถ้าหลุดออกไปลองโจ๊กจะช้อนกันต่อเราทำงานร่วมกันเป็นนโยบายเชิงรุกของท่านผบ.ตร.ที่มอบนโยบายกันลงมา2ให้เราทำงานร่วมกันงั้นฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยในเรื่องของการเสนอข่าวนะครับเพื่อไปให้เขารู้เลยแล้วเรื่องของคนจีนเมื่อกี้คุยกับท่านรองโจ๊กแล้วว่าได้ติดต่อกับท่านทูตของเมืองของสถานทูตจีนแล้วจะมาพบกันในวันที่8วางมาตรการเกี่ยวกับคนจีนที่มาทำผิดในบ้านเราส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะมีประวัตินะครับมีนักข่าวถามว่าทำไมคนจีนถึงเข้ามาที่ในนี้เยอะเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยโทษแรงครับคอนเซ็นเตอร์ของเขาเห็นมันก็ประหารชีวิตโทษเท่าแรงแล้วพวกนี้ส่วนใหญ่มีประวัติก็มาอยู่เมืองไทยมาอยู่นานเหมือนที่มาโวยวายแล้วก็พูดไทยยังไม่ชัดเลยพอมาตรวจสอบจริงๆนะครับก็เจอการออกบัตรประชาชนโดยไม่ชอบจะมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมด้วยหรือเปล่านั้นเราจะต้องไปสืบต่อแล้วก็ไปสอบถึงตัวที่ว่าเขาอ้างว่าเป็นมารดาปรากฏว่ามารดาบอกไม่เคยมีลูกชายนะครับนั่นก็จบนะฮะอันนี้เราต้องสาวต่อไม่ใช่เราแค่ปล่อยว่าจับแค่ไอ้โกเอี้ยวแล้วเสร็จแล้วก็ใครที่มันทำให้เขาเหิมเกิมขนาดนี้อันนี้ไม่ได้นะครับเข้ามาอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยแล้วมาทำสิ่งผิดกฎหมายมาใช้ทรัพยากรบ้านเรามาทำเป็นศูนย์เหรียญเราไม่ได้อะไรจากเขาเลยหลายอย่างผลประโยชน์ตกกับกลุ่มของเขาหมดแล้วก็ไม่ได้กับคนไทยเลยมาบริโภคทรัพยากรเมืองไทยที่เขาเรียกศูนย์เหรียญนี่แหละครับของประเทศไทยไม่ได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้เลยแล้วก็เราจะดูถึงโครงข่ายเครือข่ายใครเป็นนอมินีเส้นทางการเงินการเชื่อมต่อหรือแม้แต่กระทั่งบัญชีม้าต่างๆที่เชื่อมต่อเราก็จะทำต่อวันนี้ถามว่าที่มีเจ้าหน้าที่ไปกดทะเบียนราษฎรเราเช็คจากทะเบียนราษฎรหรือไม่ใช่หรอกครับเส้นทางการเงินเขาถึงแล้วก็เช็คต่อเลยปรากฏว่าประสานไปทางกรมการปกครองเอาลิสต์ของการกดออกมาแล้วมันเป็นร้อยพันครั้งเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้รับคำสั่งให้ประสานกับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อจะวางมาตรการในการป้องกันเรื่องของการกดทะเบียนทร14แล้วเอาไปใช้ให้กับแก๊งของ call center มาหรือแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยมาหลอกลวงคนไทยหรือเจ้าหน้าที่บางหน่วยที่มีออโต้ไลน์ในการที่จะกดดูทะเบียนการค้าทุนจดทะเบียนต่างๆที่จะเป็นข้อมูลให้กับ
ลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้มาหลอกคนไทยอันนี้จะต้องวางมาตรการเราจะคุยกับเจ้ากระทรวงเลยเมื่อก่อนเราต่างคนต่างทำตอนนี้ต่างคนต่างทำไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่น้องประชาชนเสียหายนะครับเห็นบางคนเนี่ยบั้นปลายชีวิตแล้วเหลือเงินก้อนสุดท้ายก็ถูกพวกนี้หลอกไปยังโทรมาหาตำรวจอยู่เลยครับว่าจะได้เงินคืนไหมจะได้เงินคืนไหมเราก็บอกว่าสิ่งที่เส้นทางการเงินของเขาไปเนี่ยมันเร็วมากนี้ถ้าทุกหน่วยร่วมกันเราบล็อกได้เร็วไม่มันไม่หลุดเข้าไปในเรื่องของคริปโตซะมันก็จะเร็วเพราะมันเข้าไปสู่เงินพวกคริปโตแล้วหรือไอ้พวกนี้บิตคอยน์แล้วเนี่ยมันตามยากมากผมบอกว่ามันตามยากมากเลยนะครับอันนี้เราเลยต้องทำงานแบบบูรณาการกันกับหลายหน่วยงานนะครับซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายกสั่งมาแล้วเรื่องยาเสพติดเรื่องสถานบันเทิงท่านผบ.ตร.ท่านก็สั่งการลงมาในฐานะที่พี่ทั้งสองคนกำกับดูแลเรื่องงานปราบปรามกับงานสืบสวนเลยคุยกันพี่สองคนคุยกันบอกโจ๊กเราต้องทำงานร่วมกันระหว่างงานปราบปรามกับงานสืบสวนถ้าพี่กับสองคนเดินกันไม่ออกไม่ต้องกลัวแล้วลูกน้องเองเมื่อพี่กับท่านรองสุรเชษฐ์ก็ไม่ต้องกลัวใครพี่อยู่กับเราอยู่กับลูกน้องมีความมั่นใจที่จะทำงานไม่ต้องไปกลัวกลุ่มอิทธิพลหรือแม้แต่กลุ่มผลประโยชน์คนจีนจะมันอยู่เหนือตำรวจนั้นเป็นไปไม่ได้มีพี่พูดกันเสมอศักดิ์ศรีคือเรียกศักดิ์ศรีและความศรัทธาของพี่น้องประชาชนกลับมาสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็พยายามดำเนินงานต่อนะครับก็มีพี่มีอะไรจะถามไหมครับ ต้องขอบคุณนะครับหลายเรื่องพี่ชูวิทย์เนี่ยส่งข้อมูลมาผมส่งไม่เคยมองผ่านเลยนะครับพี่ผมส่งลูกน้องเข้าไปพิสูจน์ทราบก่อนแล้วผมบอกว่าไม่มีเฟกสิ่งที่ผมรายงานหรือแจ้งไปเนี่ยผมเข้าไปตรวจสอบเองไม่ได้ให้ท้องที่เข้าไปตรวจสอบด้วยหลายเรื่องหลายราวแม้กระทั่งหนังสือร้องเรียนที่ตำรวจร้องเรียนตำรวจด้วยกันมาเมื่อวันที่12ผมได้รับหนังสือวันที่12ผมส่งชุดสืบเข้าไปสืบมาแล้วนะครับเราไม่เคยปล่อยผ่านเรื่องพวกนี้เลยงั้นฝากไว้เลยนะครับว่าช่องทางไหนที่สามารถที่จะให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจมาผมในสำนักงานแห่งชาติเราไม่ได้ปล่อยผ่านเราถ้ามีมูลเนี่ยเราดำเนินการให้ถึงที่สุดแล้วไม่ใช่ทำแค่รูปหน้าปัดจมูกเราจะต่อยอดไปให้ถึงตัวการเนี่ยสังเกตว่าเราต่อมาเนี่ยได้ลดได้อะไรพวกนี้เงินไม่รู้ว่าหลอกเข้ามาหรือเปล่านะครับแล้วก็เสวยสุขกันอยู่แค่คนบางกลุ่มแค่นั้นเองงั้นก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยว่า1เจ้าของสถานประกอบการท่านต้องดูแลสถานประกอบการของท่านให้ดีเพราะนั่นคืออาชีพของท่านถ้าพวกเราไปเจอเราเตือนแล้วเราไม่มี warning tool นะครับนี่ถือว่าเรา warning watch ไปแล้วถ้าเจอเราดำเนินคดีตามกฎหมายถึงขั้นสูงสุดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุแล้วพวกเราต้องมานั่งล้อมคอกมันไม่ถูกนะครับแล้วก็2เรื่องแก๊งต่างชาติอย่าที่นี่ประเทศเราไม่ใช่ฐานของอาชญากรรมหรืออาชญากรที่จะมาฝังตัวเราเคยทำคุยกับรองโจว่าเราเคยทำคดีของเกาหลีนะครับเกาหลีโทษเนี่ยเรื่องเว็บพนันของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแรงเราก็ประสานกับทางตำรวจสถานทูตเขาเลยพอเราจับได้ปุ๊บเราเพิกถอนวีซ่าแล้วผลักดันออกปั๊บพอเขาลงสนามบินอินชอนปุ๊บตำรวจเขาช้อนตัวต่อเลยเขาโดนโทษ7ปีนะครับตอนนี้กลุ่มของมาเฟียเกาหลีย้ายฐานไปประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเราต้องอย่างนั้นเราบ้านเราไม่ใช่ฐานของพวกอาชญากรที่จะมาฝังตัวทำกระทำความผิดนะครับก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ด้วยนี่ไปต่อครับครับก็กราบเรียนสื่อมวลชนนะครับว่าสิ่งที่เห็นนะครับว่าเจ้าของคลับวันนะครับนะอยู่ฉางเฟยเนี่ยนะครับนะตรวจสอบการเข้ามานะครับนะก็เหมือนเดิมก็จะเหมือนกับคนจีนเมื่อวานที่เรียนไปแล้วนะครับแล้วว่าไปยื่นขอวีซ่าเป็นนักเรียนนะครับที่ตม.อุดรตม.แพร่แปลว่าเมื่อตรวจสอบการเข้ามาของหยูฉางเฟยนะครับที่เป็นเจ้าของคลับวันนะครับก็พบว่าก็ไปต่อวีซ่านักเรียนเหมือนกันนะครับที่ตม.เชียงใหม่นะครับเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวผู้กับตม.เชียงใหม่ก็จะเรียกมาพบเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ไล่ต่อไปว่าการ
อนุญาตเข้าเมืองของตม.เชียงใหม่ตม.แพร่ตม.อุดรนะครับนะกระทำความผิดหรือไม่ถ้าผิดก็ต้องดำเนินคดีนะครับเหมือนช่วงเช้าท่านรองต่อศักดิ์ก็ให้ดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนสน.ยานนาวานะครับรองผู้กำกับจราจรสน.ลาดพร้าวนะครับนะความผิดฐานลีกลับนะครับหรือกระทำปฏิบัติหน้าที่โดยผิดชอบนะครับแล้วก็ลีกลับหรือละเว้นการปฏิบัตินะครับนะกรณีที่ให้การช่วยเหลือปล่อยคนจีนออกไปนะครับซึ่งเป็นคนจีนที่อยู่ในกลุ่มของสถานบริการของยานนาวานะครับเห็นไหมครับเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับถ้าเจ้าที่รัฐบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือคนจีนเหล่านี้เข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับตม.เนี่ยเขาให้ตม.มีหน้าที่เอาคนดีเข้าประเทศคนร้ายออกนอกประเทศนะไม่ได้หมายว่าให้ตม.เอาหน้าที่มีหน้าที่เอาคนร้ายเข้าประเทศนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าตม.เชียงใหม่ผู้กับตม.เชียงใหม่ผู้กับตม.อุดรสาวัตรหัวหน้าสถานีตม.แพร่นะครับพฤติกรรมอย่างนี้เป็นการร่วมมือกับคนร้ายเอาคนร้ายเข้าประเทศนะครับซึ่งท่านผบ.ตร.รับทราบข้อมูลแล้วนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะสร้างภาระทั้งท่านรองต่อศักดิ์ทั้งผมนะครับแล้วก็ปล่อยเข้ามาก่อเหตุอยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่รั้วตม.แข็งแรงนะครับไอ้ปัญหาอย่างนี้ก็จะหมดไปนะครับซึ่งท่านรองต่อศักดิ์ก็จะไปกำชับไปกำกับอีกทีผมก็จะไปเดินเรื่องสืบสวนอีกส่วนหนึ่งนะฮะรองรับงานป้องกันของท่านรองต่อศักดิ์นะครับเพราะนั้นในเรื่องของการแถลงข่าววันนี้นะครับท่านรองต่อศักดิ์ให้แนวทางแล้วว่าเดี๋ยวให้ผมไปขยายผลสืบสวนต่อนะครับเพื่อจะไล่ตัวที่เหลือทั้งหมดนะครับในการที่จะเอามาลงโทษนะครับนะในเรื่องละเอียดก็จะมีเท่านี้นะครับครับขอบมากครับเกี่ยวพันกับใครนะครับเกี่ยวพันกับนางจิตติยังไงคะใครนะคือเดวิดใช่ไหมครับคืออย่างนี้นะฮะคือเดวิดเนี่ยเราตรวจค้นเมื่อเช้าในเรื่องของความเชื่อมโยงเนี่ยถ้าในทางโดยทางชัดเจนเนี่ยยังไม่พบความเชื่อมโยงนะครับนะแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ร่วมกันมาแล้วก็ทำธุรกิจประเภทนี้เดี๋ยวเรากำลังไล่ความเชื่อมโยงอยู่ในตอนนี้นะครับนะพอเราเพิ่งได้ตัวมาก็ยังไม่ได้ซักปากคำเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะครับส่วนเจ้าของสถานบริการยานนาวานะครับนะวันนี้เราทราบตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ท่านรองต่อศักดิ์กำลังให้ผู้จัดการนครบาลแล้วก็ผมเองนะทำรายงานสืบสวนนะเพื่อจะขอมั่นหมายจับนะในส่วนเจ้าของตัวจริงนะครับในส่วนเดวิดก็เป็นคนที่เกี่ยวพันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับนะเพราะนั้นพวกนี้คือเป็นกลุ่มเดียวกันแยกกันไม่ออกนะครับนะแล้วก็เป็นกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำร่วมกันแบบนี้หมดนะแต่ตอนหลังอาจจะมาแตกกันบ้างนิดหน่อยนะครับนะแต่ว่าก็ยังทำเหมือนเดิมอยู่นะครับครับผมถูกครับถูกครับทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพัทยากรุงเทพรู้จักกันหมดนะครับแล้วก็มาในแบบเดียวกันหมดก็คือตั้งแต่ทำทัวร์ศูนย์เหรียญมาทัวร์ศูนย์เหรียญโดนปราบต่อมาเจอโควิดล่มจมก็มาทำไอ้บ่อนแบบนี้อีกนะครับคำว่าบ่อนแบบนี้ก็ใช้ช่องทางวีแชทติดต่อคนจีนด้วยกันเพราะนั้นคนไทยเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่ามีอะไรบ้างเพราะนั้นสถานบริการแบบนี้จะมีทั้งยาเสพติดทั้งผู้หญิงบริการผู้ชายบริการผู้หญิงนะครับเหล้าต่างๆครบวงจรนะครับนะเพราะนั้นคนไทยจะไม่มีสิทธิ์รู้แต่คนที่เขาเดินทางจากต่างประเทศมาเนี่ยผมยกตัวอย่างเหมือนท็อปวันเนี่ยผู้หญิงจีน4คนเดินทางมาเนี่ยครับเดินทางเข้ามา15 16มาเที่ยวที่นี่เลยเพราะรู้ว่าที่นี่เป็นของคนจีนมีครบหมดนะครับนะฮะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะชัดเจนเชื่อมโยงกันทั้งหมดแต่เรากำลังไล่เรียงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่นะฮะก็สองสามวันก็น่าจะมีความก้าวหน้าไปมากกว่านี้นะครับครับผมที่ท่านรองต่อสายให้ผมกับท่านผู้จัดการความบานเนี่ยทำรายงานสืบสวนเป็นเจ้าของตัวจริงเป็นคนจีนนะครับก็ตัวย่อก็เหมือนที่คุณชูวิทย์บอกนะครับก็ตัวย่อก็เป็นตอหอนะครับนะก็เมื่อช่วงเช้านะครับก็ได้เข้าค้นบ้านของนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับที่เป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่บ้านเป็น
เป็นอาคารนะครับเป็นอาคารก็เข้าค้นแล้วเช่นเดียวกันท่านรองต่อสั่งให้กำลังเข้าค้นนะครับก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับเพราะนั้นอันนี้อะไรที่เกี่ยวข้องกับใครเราต้องค้นหมดนะครับไม่เกี่ยงว่าเป็นใครไม่เช้าก็เข้าค้นบ้านเข้าค้นอาคารนะครับที่เป็นอาคารของอดีตรัฐมนตรีนะครับก็เข้าค้นไปแล้วนะก็แจ้งท่านทราบแล้วแต่ก่อนเข้าค้นก็ไม่ได้แจ้งก็นำหมายค้นไปแสดงก็แจ้งให้ทราบนะครับก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับก็ตรงนี้ถ้าลองต่อสั่งได้กำชับว่าให้ทำอย่างตรงไปตรงมานะครับนะเราก็ทำอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นอาคารใครบ้านหลังไหนเราก็ดำเนินการหมดถ้าเกี่ยวข้องนะครับวันนี้ก็ต้องพิสูจน์ทราบให้หมดนะครับเรื่องนี้เป็นเพียงขั้นตอนการเริ่มต้นนะของกระบวนการรวบรวมพยานฐานนะฮะเดี๋ยวจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะดำเนินการต่อนะครับนะครับผมยังครับแต่ว่าถ้าท่านให้ข้อมูลอะไรมาก็ยินดีนะครับเพราะส่วนตัวก็รู้จักก็ดีกับท่านอยู่แล้วนะครับนะถ้าท่านให้ข้อมูลอะไรมาถ้าเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอามารวมทั้งหมดนะครับนะครับรองผู้กับสน.ลาดพร้าวก็เป็นคนประสานนะครับพนักงานสอบสวนนะครับให้ไปประกันตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งตม.นะครับคือหลักการเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าเป็นบุคคลต่างด้าวเนี่ยเมื่อประกันตัวต้องแจ้งตม.ให้มารับตัวทีนี้พนักงานสอบสวนไม่แจ้งตม.ให้มารับตัวก็จงใจที่จะปล่อยตัวผู้ต้องหาตม.ก็ไม่รู้วันนี้ท่านเห็นไหมครับพอปล่อยปั๊บหายเลยนะครับตามตัวไม่ได้แล้วเพราะไปไหนก็ข้ามไปฝั่งนู้นต่อข้ามไปเพื่อนบ้านต่อนะครับแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าการดำเนินการแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องวินัยอย่างเดียวมันเป็นเรื่องอาญาเพราะต้องมีเรื่องเงินไปเกี่ยวข้องวันนี้เราไล่เส้นทางเงินได้ทั้งหมดนะเพราะนั้นวันนี้ต้องดูนะครับว่าในการทำงานแบบนี้นะครับนะท่านดูเงินมหาศาลรถมหาศาลนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยท่านผบ.ตร.เน้นย้ำให้ทำอย่างตรงไปตรงมานะครับนะครับผมก็มีคนอื่นเพิ่มอีกครับวันนี้ก็จะเห็นว่าก็จะมีคนไทยเกี่ยวข้องใช่ไหมฮะรถเนี่ยเป็นชื่อคนไทยทั้งหมดปืนเป็นชื่อคนไทยคือขบวนการเหล่านี้ต้องเรียกว่าถ้าไม่มีคนไทยอยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนไม่สามารถมาทำได้แต่คนไทยเนี่ยจะมีแต่คนไทยในระดับลูกน้องคนไทยในระดับเป็นผู้มีอำนาจนะครับแค่นั้นเองนะครับนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับนะเมื่อมันมีเหตุอย่างเงี้ยนะครับหน้าที่ตำรวจหน้าที่ทรองต่อสัตว์หน้าที่ผมก็ต้องทำความจริงให้ปรากฏนะครับใครผิดก็จับไปใครไม่ผิดก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับแม้กระทั่งท่านผบ.ตร.เองลูกน้องผิดนะครับตำรวจละเว้นก็ต้องดำเนินคดีเมื่อเช้าก็แจ้งข้อหาไปหมดแล้วนะครับนะครับผมครับก็ที่เปิดตู้ก็ต้องเรียนตรงว่าก็เจอเพียงแค่นั้นนะครับแต่ว่าเรื่องเส้นทางการเงินเนี่ยผมก็ต้องไล่ต่อแน่นะครับนะเพราะนั้นบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงณที่เกิดเหตุก่อนนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องข้อเท็จจริงณที่เกิดเหตุก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าทั้งมวลมันจะไม่จบอยู่แค่นี้นะครับนะหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยผมก็ต้องไล่ดำเนินการทั้งหมดแล้วต้องทำให้เร็วด้วยนะครับเพราะถ้าทำช้าพวกนี้ก็หนีหมดนะครับนะวันนี้เราขึ้นวอลลิตไปทั้งหมดแล้วนะครับนะถ้าจะหนีได้ก็ต้องหนีช่องทางธรรมชาติอย่างเดียวนะเหมือนนี้เห็นไหมครับช้างเฟยเนี่ยเมื่อเช้าก็หนีแล้วเห็นไหมครับนะเมื่อเช้าก็หนีไปอยู่ที่มุกดาหารนะเราเอาตัวทันนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องใช้ความพยายามวันนี้ก็ตำรวจนะครับก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับทั้งถ้ารองต่อสักงานปองานสืบก็ต้องบูรณาการกันนะครับนะไม่งั้นก็จะทำงานกันไม่เร็วขนาดนี้นะครับนะครับผมเงินตอนนี้เราตรวจยึดตามอำนาจพนักงานสอบสวนนะครับ
ในเรื่องของเส้นทางเงินทั้งหมดนะครับสุดท้ายมันก็จะมาเข้าเรื่องการดำเนินคดีความผิดฐานอาญาฟอกเงินการยึดทรัพย์ต่อนะครับเดี๋ยวต้องไล่ไปทั้งหมดนะครับคนไทยที่เกี่ยวข้องก็ต้องยึดทรัพย์ด้วยนะครับนะครับใครเป็นนอมินีก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันเห็นหมดมันก็จะไปกลับไปล่องลอยเดิมเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญทัวร์ศูนย์เหรียญก็แบบนี้ก็สุดท้ายก็ตายด้วยกันยึดทรัพย์ดำเนินคดีความผิดฐานเรียกภาษีก่อนนะถามว่ารถซื้อมาทุกคันเนี่ยได้เสียภาษีไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวมันจะไล่ไปทั้งหมดนะครับนะแต่เดี๋ยวต้องให้เราได้ทำงานหน่อยนะครับต้องตรวจครับส่งตรวจนะครับก็มาหมดถ้าลองตรวจสารก็เอามาหมดนะครับทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกรมการปราบปรามยาเสพติดนะครับกรมการไซเบอร์นะครับนะแล้วก็ในส่วนของกรมการตำรวจท่องเที่ยวนะครับนะวันนี้เราใช้คนเยอะจริงๆต้องมาตั้งอยู่ที่สโมสรตำรวจเพราะว่าตลอเนี่ยหรือโรงพักมันไม่พอแล้วต้องใช้ที่นี่นะครับครับผมถ้าเราครับแล้วยาเสพติดที่เจอที่จินดิที่ยานวาตอนนี้เราเจอต้นสายของว่าเขาออกเข้ามาได้ยังไงตอนนี้ตลอตรวจสารกำลังให้ไล่อยู่นะครับเราที่เราไล่รถได้แล้วนะไล่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเอามันยังไงนะครับแต่เราไล่กำลังไล่อยู่นะเดี๋ยวขอเวลาหนึ่งเราไล่รถไล่อะไรอยู่ตอนนี้นะครับนะครับผมตัดนิ้วตอนนี้เราทราบที่เหลือแล้วนะครับทราบที่เหลือแล้วเดี๋ยวกำลังเช็คข้อมูลอยู่เพื่อจะเอาตัวนะครับนะฮะเพราะนั้นเราทราบชื่อแล้วว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับนะเดี๋ยวขอเวลาให้ช่วยสืบสวนทำงานนิดหนึ่งนะครับอ๋อไอพวกนี้จะไม่เกี่ยวกับชุดนี้แต่พวกนี้เป็นพวกนี้ก็คือเป็นผู้อาชญากรนะครับแล้วก็เข้าเมืองมาสองกลุ่มเนี่ยรู้จักกันแต่ก็ทะเลาะกันเรื่องผลประโยชน์คือเรื่องน่าจะเป็นเรื่องคอนเซ็นเตอร์คือชุดนี้น่าจะทำคอนเซ็นเตอร์ในต่างแดนในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เข้ามาเมืองไทยนะก็มาทวงหนี้กันว่างั้นเถอะนะครับนะก็จะเห็นเหมือนตศบอกว่าพวกนี้เนี่ยนะครับเข้ามาโดยใช้วีซ่านักเรียนเห็นไหมครับเดิมเข้ามาโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวต่อมาเมื่ออยู่เกินก็เปลี่ยนวีซ่าเป็นนักเรียนนะครับก็ไปใช้มูลนิธิหนึ่งแล้วก็จดเป็นวีซ่าของนักเรียนแต่ว่าตัวไม่ได้เรียนนะเพราะเป็นอาชญากรนะเพราะนั้นวันนี้ถึงได้เน้นย้ำว่าตม.ต้องเข้มแข็งนะครับถ้าตม.เข้มแข็งพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวส่วนนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนะก็เดี๋ยวมาไล่ต่อนิดหนึ่งนะครับครับผมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับถามพี่ชูวิทย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวพี่ชูไปช่วยเชิญหน่อยครับเชิญเดี๋ยวพี่ต่อยิงให้พี่ชูหน่อยพี่ครับพี่ชูไปช่วยเชิญครับพี่ชูมีเชิญอะไรครับพี่คือผมไม่ได้มาขัดจังหวะแต่ว่าอยากจะมาชื่นชมในฐานะที่ผมเป็นคนเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับทุนจีนสีเทาและผมก็เห็นว่าทางตำรวจโดยท่านรองต่อศักแล้วก็ท่านรองโจ๊กเนี่ยได้ทำงานได้อย่างรวดเร็วผมมาชื่นชมเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นอันตรายต่อประเทศไทยต่อเศรษฐกิจต่อสังคมเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีคนสนับสนุนคนจีนต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถกระทำการได้แบบนี้และที่เป็นปัญหาคือวันนี้ท่านมาท่านจัดการได้อย่างรวดเร็วคำถามของประชาชนก็จะถามต่อว่าเอาแล้วตะก่อนหน้านี้ทำไมไม่ได้จัดการปล่อยให้คนต่างๆเหล่านี้เติบโตจนกระทั่งใช้กฎหมายมาเป็นเกราะป้องกันเช่นเอาวีซ่าเรียนภาษามาบังหน้ามีทนายคอยปกป้องอ้างว่ามีใบอนุญาตทั้งๆที่จริงๆใบอนุญาตนะใบอนุญาตร้านอาหารนะและการขายยาเสพติดภายในพื้นที่เนี่ยคือจริงๆเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ารับรู้กันโดยทั่วไปในหมู่คนเที่ยววันนี้ผมเลยมาชื่นชมไม่ได้มาแย่งซีนนะครับ
พราะว่าผมมาชื่นชมท่านต่อศักดิ์กับท่านบิ๊กโจ๊กตองโจ๊กเพราะว่ายุคนี้กลายเป็นยุคเปลี่ยนใหม่ว่าพูดไปแล้วตำรวจเขาเอาจริงเว้ยก็แสดงว่าคงจะมีคำสั่งจากข้างบนมาทั้งท่านผบ.ตร.ไปถึงท่านนายกผมก็คิดว่าท่านนายกคงเล็งไว้แล้วล่ะได้จังหวะซึ่งบุคคลที่จะต้องจัดการเนี่ยผมก็ question mark ไว้แล้วกันนะครับอันนั้นคงจะต้องเป็นหน้าที่ของท่านไม่ใช่หน้าที่ของผมมีหน้าที่แค่เปิดเผยและผมก็ไม่กลัวตายเรียกผมว่าองคุลีมานแล้วก็ไม่ได้อยากมีเอาใครมาติดต่ออะไรผมติดต่อท่านโจ๊กกับท่านต่อศักดิ์เลยนะอย่ามาติดต่อผมคือเราต้องแยกประเด็นระหว่างการทำไอ้จีนเนี่ยที่ดีๆเนี่ยมาเที่ยวอันนั้นไม่มีปัญหาถูกไหมครับจีนมาเที่ยวจีนมาสนับสนุนเศรษฐกิจมาท่องเที่ยวซึ่งเดี๋ยวจีนเปิดประเทศแต่ปัญหาคือจีนปิดประเทศสีอนุวิวไม่มีคนมันก็เลยเฮโลกันมาประเทศไทยเท่านั้นเองทีนี้ท่านทั้งสองท่านแล้วก็ทีมงานท่านทุกท่านเนี่ยผมก็เชื่อมั่นแล้วผมก็กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งในฐานะผมในฐานะคนไทยเพราะเราคงไม่อยากจะเห็นคนจีนต่างๆเหล่านี้มาซึ่งพวกนี้ใช้นอมินีทั้งนั้นถามว่าใช้ยังไงนี่เดี๋ยวผมให้ข้อมูลท่านเพิ่มอีกนะมานอมินีใครตั้งบริษัทเขาเรียกว่าบริษัทเชลคอมพานีคือบริษัทที่มีแต่เปลือกไม่ได้ทำกิจการอะไรหรอกครับถือทรัพย์สินถือรถแล้วก็เอาพวกช่างแอร์มาเป็นผู้จัดการตรวจเส้นทางการเงินอย่างท่านบิ๊กโจ๊กพูดอะเรียบร้อยเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถ40ล้านน่ะนะคันนึงไม่ใช่ถูกก็ผมคิดว่าผมขออนุญาตพูดเท่านี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับกราบไปถึงท่านผบ.และท่านคนที่สั่งการท่านนายกนะก็ยังเป็นประโยชน์อย่างมากกับคนไทยเศรษฐกิจไทยและสังคมไทยขอบพระคุณครับขอบคุณมากนะThank you.